ซึ่งเบื้องต้นเนี่ยผมก็มองว่ามันก็มีแนวโน้มสูงว่ามันอาจจะเป็นเรื่องราวของพืชน้ำนะครับที่เข้ามาเกาะตามผิวหนังแต่ว่าเดี๋ยวผมจะขออนุญาตนะฮะสัมผัสตัวเขานะครับอยากจะเอาขึ้นมาดูชัดๆนะครับว่าสิ่งที่เราคิดว่าเป็นขนเนี่ยแท้ที่จริงเนี่ยมันเป็นสาลายเป็นตะไคร่น้ำหรือว่าเป็นอะไรนะครับผมเดี๋ยวถ้าไงก็จะลองดูนะครับก็หวังว่าเขาคงยังไม่กัดเรานะนี่ครับโอเคนี่แหละครับเจ้างูขนนะฮะพอขึ้นมานะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะฮะก็เสียวโดนกัดเหมือนกันนะเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเห็นตรงท้องนะคุณจะเห็นว่าท้องเขาเนี่ยยังคงเห็นเกล็ดนะครับที่เป็นบ้างๆนะครับซึ่งเป็นช่วงเกล็ดท้องและท้องสีดำแบบนี้นะครับผมแล้วก็ลักษณะรูปร่างหน้าตานะครับลายตรงหน้านะครับผมบอกได้ว่าเขาจะตกใจนิดหน่อยนะคราวนี้ผมจะขออนุญาตนะครับลองที่จะนี่ไม่ต้องไปดึงแล้วนี่หลุดมาแล้วเนี่ยนี่ครับนี่เห็นไหมครับตรงที่เป็นขนนะครับจริงๆมันก็คือเป็นตะไคร่น้ำนะฮะเป็นตะไคร่น้ำที่มีการสะสมนะครับอยู่บริเวณช่วงผิวหนังลำตัวนะครับคือด้านหลังเนี่ยเราก็จะเห็นตะไคร่น้ำอยู่มากมายมาดูหัวเขาชัดๆดีกว่าพีทเดี๋ยวเข้าเร็วนะช้าแต่มันตกใจด้านหัวเขาเนี่ยตรงดั้งจะมีลายสีดำนะครับแล้วก็ตรงบริเวณช่วงขอบตาก็จะมีลายอยู่นะฮะเจ้าตัวนี้ก็คืองูหัวกะโหลกท้องดำนั่นเองครับใจเย็นใจเย็นนะครับก็มีอารมณ์หงุดหงิดบ้างนะฮะเดี๋ยวผมจะปล่อยเขาลงน้ำก่อน